สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Test Page หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเป็นเกมแนว Horror นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ครับเราเอาเดียลล็อกมาเล่นนะผมดูซิว่าเกมนี้มันจะสยองขวัญแค่ไหนไปกันเลยครับผมอันดับแรกนะครับตื่นมาที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวผมขอทำการลบเท็กเจอร์ออกก่อนนะครับมันแหลกมากโอเคลบแล้วก็จะดูสว่างสวัยหน่อยสว่างนะครับดูสว่างขึ้นไปเราเริ่มกันเลยไม่น่าจะแหลกมากมาสิดูฝนนี่สิเหมือนฝนกำลังจะตกนะครับเราต้องหาที่อยู่อาศัยหาที่อยู่อาศัยโออยู่ในเต็นท์ไม่ดีนะครับต้องไปอยู่ที่อื่นเดินยาวครับมีแต่เดินอย่างเดียวตัดครับผมโอเคเดินไม่ได้สักพักแล้วนะครับผมดูซิว่ามันจะมีอะไรจัมป์สแกร์หรือเปล่าเตรียมตัวไว้ได้เลยต้องมีสักอย่างสิอะไรอ๋อตกใจตกใจจังเลยห้อยมาได้ไงเนี่ยอยู่ๆก็ตกโอเคครับเรามาถึงที่บ้านหลังหนึ่งแล้วฝนไม่เห็นจะตกเลยสักนิดหาที่อยู่อาศัยใหม่ทำไมแปลกใจจริงๆเราต้องหากุญแจเพื่อเปิดประตูหากุญแจและที่นี่ต้องมานั่งหากุญแจอีกแล้วตรงนี้มีอะไรไหมกุญแจบางทีเราควรจะกลับไปนะครับหรือเดินย้อนกลับไปนั่นเองเพื่อไปหากุญแจโอ้โหดูในบ้านสภาพบ้านเช็คตรงนี้ทางตันนะครับไปไม่ได้ถูกกั้นด้วยบล็อกล่องหนตรงนี้ปีนได้ไหมอันนี้ไม่ใช่นี่ตรงนี้ปีนได้ไหมผมอยากรู้ปกติกุญแจเขามักจะซ่อนอยู่แถวๆนี้แหละแต่เกมนี้มันแปลกครับน่าจะซ่อนไว้ที่อื่นตรงนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้โอเคตัดครับผมเดินกลับไปโอเคเดินมาได้สักพักแล้วเพิ่งเดินออกมาได้สักพักแหละนะบอกเลยว่าโคตรไก่โอเคอ่านไปดูซิโอเคมองไม่เห็นไปดีครับวิวเฮ้ยอะไรอะไรกันนี้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เจออะไรแดงๆไหนสิเจอกุญแจครับผมเหมือนที่นี่เขาจะถูกฆ่านะครับนั่นสิโอเคครับเราต้องเดินไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังเดินไปนะครับดูซิมันอะไรของสองรอบแล้วนะเนี่ยจัมป์สแกร์สองรอบแล้วติดด้วยนะครับไม่เว้นไม่ห่างกันเลยตกใจมากๆน่ากลัวจังเลยเดินยาวๆครับอ้าวสวัสดีคุณศพเอ๊ะทำไมครับเหมือนโอ้มาดูตลกมากเลยให้ตายเถอะโอเคครับเราหากุญแจมาแล้วเรียบร้อยเราจะทำการเปิดประตูโอเคเหมือนจะต้องอยู่ที่นี่นะหาความช่วยเหลือออกไปจากที่นี่เถอะนะเล่นคนเดียวอะแล้วดูบ้านรกมากเก่าแก่มากครับนี่ลบเท็กเจอร์ไว้นะโอ้โห
าความช่วยเหลือในบ้านหลังนี้มันจะมีเลยอ้าวว่าไงคนครับคนตายผมว่าเราควรจะหาไอ้ไฟกระพริบไหมเหมือนเป็นลางไม่ดีเขาบอกให้หาความช่วยเหลือนะครับขอเช็คแป๊บหนึ่งมีด้านล่างด้วยน่าจะกว้างนะด้านล่างบ้านหลังนี้มันใหญ่จริงๆทางนี้มีอะไรไหมตรงนั้นเป็นตู้ใช่ไหมมีเสียงฟ้าฝนไม่มีอะไรให้ซ่อนไม่เปิดไม่ได้โอเคไปเช็คห้องศพที่มีศพเมื่อกี้นะครับเช็คดูซิเหมือนจะถืออะไรเป็นกระดาษเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเนี่ยนี่ไงโน้ตได้โน้ตมาครับไหนดูซิเหมือนจะเป็นอะไรเกี่ยวกับโชคนะครับเหมือนหากุญแจอะไรสักอย่างนะครับเอาที่เท่าที่ผมเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นโอเคเดี๋ยวอ่านไม่ได้เราต้องทำอะไรสักอย่างหากุญแจเดี๋ยวมันเรียลไทม์เลยเหรอเนี่ยยังไม่ทันอ่านจบเลยโอเคครับเราต้องหาที่ปลอดภัยไฟดับอย่างนี้ไม่น่ามีคนเดียวมันต้องอยู่อีกฝั่งแน่ๆโอ้ยแสงแวบเลยประตูปิดครับผมเรียบร้อยมันจะมีคนปิดให้ก็ต่อเมื่อมันต้องมีตัวอะไรอยู่ในนี้ทำการสำรวจขึ้นไปข้างบนดีกว่ามีเสียงอะไรด้วยนะครับตรงนี้โอ้โหตู้อะเฮ้ยมันกลายเป็นเกมอะไรแล้วเนี่ยมันนินจัมสแกร์เยอะมากเลยนะครับตู้เข้าไม่ได้โอเคเยี่ยมมากต้องหนีอย่างเดียวโอเคครับเดี๋ยวขออ่านตรงนี้สักแป๊บนึงไม่มีตัวอะไรก็นะจะอ่านแล้วกันมาโอเคเหมือนเป็นการเกี่ยวกับโชคชะตานะครับเหมือนมีมอนเตอร์อะไรบางอย่างเหมือนที่กุญแจเหรอฟอร์บอร์ดคืออะไรไม่รู้นะครับถ้าไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลานะครับโอเคครับอ่านไม่รู้เรื่องเลยน่าจะมีตัวอักษรแบบมาตรฐานมาให้ดูด้านข้างนะมันมีเสียงอะไรต้องแอบไหมเนี่ยมันไม่มีอะไรให้แอบน่าเสียดายนะครับที่คุณบันนี่เขาไม่ได้ถ่ายคลิปแบบนี้ถ้าเขาโซโล่คนเดียวหรืออาจจะมาถ่ายอย่างเงี้ยผมรู้สึกดีมากเลยนะเผื่อว่าเขาจะเล่นจบตอนนี้ผมเล่นน่าจะได้ครึ่งทางแล้วก็ได้เกมดูยาวไกลมากครับฝั่งนี้เรายังไม่เคยขึ้นมาเลยตรงนี้ดูสิสวัสดีมีประตูน่าจะเป็นระเบียงใช่ไหมไม่มีอะไรตามมานะไหนขอดูสิโอเคฝนตกนะครับด้านนอกเป็นระเบียงเดินต่ออ้าวทางซ้ายมีห้องเข้าก่อนเฮ้ยหนังสือโอ้ฉากแต่ละอันแตกต่างกันมากเทคเจอร์เนี่ยอันนี้ก็เปิดไม่ได้ด้านนอกในนี้ไม่น่าจะมีอะไรเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเสียงมาเดี๋ยวงงอยู่ๆก็ตายโอ้โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กันด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมอาจจะเล่นไม่จบจริงๆเพราะว่ามันเสียเวลามากนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ